สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบกันค่ะวันนี้แสบขอเสนอเมนูต้มยำปลากระป๋องใส่ใบมะขามอ่อนนะคะพอดีไปเดินเล่นริมถนนแล้วเจอใบมะขามอ่อนเนี่ยค่ะอ่อนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมใส่ไปเลยเนาะแล้วก็นี่ค่ะพริกกับใบโหระพาคือเพิ่งคิดได้ไปเก็บมาแล้วก็จัดการเลยแล้วก็มีมะนาวค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ปลากระป๋องเริ่มกันเลยผงนัวนิดหน่อยในน้ำซุปสัตว์จะใส่มะขามเปียกไปแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องไปเลยค่ะอย่าต้มนานนะคะต้มนานแล้วมันจะเนื้อปลามันจะเละค่ะชิมรสแป๊บหนึ่งนะคะเปรี้ยวแล้วใส่น้ำปลาค่ะเพราะเมื่อกี้นี้ใส่มะขามเปียกไปบ้างแล้วเนาะผงนัวใส่น้อยก็แซ่บน้อยไม่ใส่ก็ผ่านนะคะแต่ใส่น้อยจริงๆวันนี้ติดมากค่ะทุกคนอันนี้สัตว์จะเพิ่มมะนาวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมะขามใบมะขามอ่อนมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะคะสัตว์จะใส่พริกแล้วก็นี่ค่ะใบมะขามอ่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินนะคะแล้วก็นี่ใบโหระพาเจออะไรก็ใส่ๆๆๆไปเพราะว่ามันเป็นผักที่อยู่ตามบ้านเรานะคะกินได้โอ๊ยเราสะใจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะจับชอบเรียกสับสนนะระวังถ้วยกับจานใส่หอมเยอะๆค่ะเพราะบ้านชอบปลากระป๋องอ
องทำกันดูนะคะเมนูง่ายๆค่ะแซ่บได้ถึงใจเลยค่ะวันนี้ครัวบ้านแซ่บขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์รบกวนฝาก Subscribe ให้แซ่บนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของครัวบ้านแซ่บนะคะวันนี้ลาไปกับอาหารง่ายๆค่ะง่ายจริงๆสวัสดีค่ะ